ช่วงเดือนกุมภาพันธ์กับมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผมหายหน้าหายตาไปจาก YouTube ผมต้องโฟกัสงานมาทำออดิโอบุ๊กอัดหนังสือเสียงแล้วก็ตัดต่อแล้วก็ทำอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยเพื่อให้ทันงานหนังสือนะครับก็คือปลายเดือนมีนาคมนี่แหละเราเลยต้องเร่งทำซึ่งปกติการอ่านหนังสือเสียงเนี่ยคนทั่วไปเขาก็2เดือนก็คงเสร็จแล้วอะไรแบบนี้ผมก็คิดเหมือนกันนะว่าคนอื่นอ่านได้เราก็น่าจะอ่านได้นะปรากฏว่าเราอ่านไม่ไหวเพราะว่าร่างกายไม่ได้เราเป็นภูมิแพ้นะแล้วแบบมันจะขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราจะเป็นภูมิแพ้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้พอวันนี้เรามีเวลาอ่านปรากฏว่าภูมิแพ้ขึ้นมาทำให้ต้องหยุดเลยทันทีก็กลายเป็นแบบนั้นไปทำให้เราเครียดด้วยแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเพราะว่าเวลามันก็จำกัดอยู่ที่เดิมเวลามันก็น้อยลงเรื่อยๆแต่งานเรายังไม่ไปไหนเลยผมก็เลยหยุดทำวิดีโอไปก่อนชั่วคราวแล้วก็มาทำไอ้ตัวนี้ให้เสร็จเราจะได้สบายใจตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็เตรียมกลับมาทำยูทูบแล้วแต่เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมว่าจะปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่เพราะว่าการอ่านออดิโอบุ๊กของผมเนี่ยอ่านได้แต่ว่าถ้าเกิดจะอ่านจริงๆเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าต้องเผื่อเวลาช่วงที่ผมเป็นภูมิแพ้ด้วยบางทีผมอาจจะต้องรับงานที่ไม่เร่งมากให้เวลามากกว่าปกติได้ก็อย่างที่บอกนะงานที่ผ่านมาไม่ได้เร่งนะครับเวลาเท่ากับค่าเฉลี่ยคนอื่นเขาแต่ว่าเราทำไม่ได้เองนะแต่สุดท้ายก็ยังโอเคยังรู้สึกดีนะครับที่ว่าเรายังเป็นภูมิแพ้เราเป็นแบบนี้นะเรายังสามารถทำได้นะครับขอบคุณอันนี้เขาไม่ได้บอกให้มาพูดนะแต่ว่ารู้สึกดีจริงๆก็ขอบคุณทาง C1 นะครับที่ให้โอกาสเราได้ทำอันนี้เนาะมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีก็เดี๋ยวทำต่อแหละแต่ว่าก็ปรับให้มันเหมาะสมกับตัวเราอีกนิดนึงเนาะก็แบ่งเวลาใหม่แล้วเนื่องจากผมหายหน้าหายตาจาก YouTube ไปสักระยะนึงเนี่ยทาง YouTube ก็ติดต่อมานะครับเจอเราตอนไปอบรมไปงานนู้นงานนี้นะเขาก็ติดต่อมาบอกว่าเฮ้ยเราไม่ควรจะหายหน้าหายตาไปนะเราควรจะทำสม่ำเสมอนะอย่าทำหยุดๆนะมันจะไม่ดีในระยะยาวนะสำหรับช่องที่โตขึ้นมาขนาดนี้แล้วอะไรแบบนี้นะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับต่อไปผมก็จะบริหารเวลาให้ทำทุกอย่างได้โดยที่ทำอีกอย่างนึงต้องไม่เสียการเสียงานอีกอย่างนึงสมมติถ้าผมทำออดิโอบุ๊กผมต้องไม่เสียยูทูบถ้าผมทำยูทูบผมต้องไม่เสียงานอื่นเดี๋ยวจะบาลานซ์กลางๆให้มันลงตัวทุกอย่างนะก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมพยายามปรับปรุงตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมทั้งที่อยากจะทำวิดีโอออกมากลับกลายเป็นว่าไม่ได้ทำอะไรออกมาเลยคือมันก็มีบ้างแต่มันน้อยมากนะครับเราก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะคือแบบโอ้โหน้องๆเขารอดูนะมีคนสนับสนุนมาด้วยทั้งที่ผมยังไม่ได้ทำอะไรขึ้นมาเลยก็มีคนโดเนทมาแล้วขอบคุณ4คนนี้มากเลยที่โอ้โหตั้งแต่เดือนกุมภาที่ไม่มีอะไรเลยพอมาถึงเดือนมีนาคิดว่าจะมีแล้วกลับไม่มีกลับต้องไปโฟกัสที่งานอื่นก็ยังมีคนโดเนทเพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็น4คนนะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆที่ช่วยสนับสนุนในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยผมรู้อยู่อย่างเดียวว่าจะเลือกทำงานที่มันเหมาะกับเราจะไม่ทำให้มันมีผลเสียต่องานอื่นๆที่เราทำเพราะว่าเราทำหลายอย่างเนาะก็ไม่อยากให้มันปนกันแล้วก็ไม่อยากให้มันทับกันคนที่รอเราอยู่จะได้ดูด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามยังรอดูอยู่นะครับก็เดี๋ยวกลับมาแล้วพบกันตามเวลาปกติแล้วก็จะมีรายการอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตอนแรกผมคิดว่าจะไปพูดอีกวิดีโอนึงอันนี้พูดไปก่อนเลยก็ได้เป้าหมายของปีนี้ผมคิดออกแล้วธีมปีที่แล้วผมพูดเรื่องของการปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองพัฒนารายการให้มันเป็นระบบมากขึ้นพัฒนาทักษะตัวเองพัฒนาอุปกรณ์การถ่ายทำส่วนปีนี้เป้าหมายหลักของผมคือการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นที่ผ่านมาผมจะแบบหายหน้าหายตาไปอยู่ดีๆก็หายไปอยู่ดีๆก็มาปีนี้จะทำตัวเองให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับรายการต่างๆจะทยอยทำออกมาจากที่เคยหายไปนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการถ่ายทำเพิ่มด้วยก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับถ้าเกิดมีใครมีข้อเสนอแนะมีความคิดเห็นมีอะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงตอนนี้แล้วก็หวังว่าจะได้พบกันอีกอ๋อใช่เดี๋ยวจะมีไลฟ์ด้วยเดี๋ยวประกาศรายละเอียดชัดเจนอีกทีนึงในวิดีโอต่อไปเดี๋ยวจะมีไลฟ์พูดคุยกันนะครับเป็น Q&A เป็นอะไรประมาณนี้พูดคุยกันก็เดี๋ยวจะประกาศล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์พร้อมกันในวันที่กำหนดนะเดี๋ยวรอผมดูตารางก่อนแล้วเดี๋ยวผมเลือกวันอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวประกาศเป็นอีกวิดีโอนึงนะครับแล้วพบกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ